ต่อไปพระธรรมเทศนาจากสยามแวนพงเทพค่ะเชิญสวัสดีครับ Good morning วันนี้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้มาร่วมนมัสการกับคริสตจักรเพสบิเทเรียน It's a great opportunity for me to be here with you First Thai Presbyterian วันนี้ก็มีบรรยากาศใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ And today there's this new atmosphere ลองมองหันไปข้างๆของเราดูซิว่าเรามีบรรยากาศใหม่ๆเกิดขึ้นไหม Let's look around and see if there's a new atmosphere going on ไม่มีนะเหมือนเดิมนะผู้คนหน้าตาเดิมๆNot really. Still the same people. ถ้ามองไปที่ผมอาจจะมีนะฮะเอาถ้ามองไปที่ผมอาจจะมีนะ But if you look at me, then you see a new kind of new atmosphere. คำว่าผมนี่คือมองไปที่ผม It's a Thai joke. ก็ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ตื่นเต้นทุกครั้งที่มามีโอกาสเทศนาที่นี่ not only I who is excited to get to be here to preach here พี่น้องในคริสตจักร Shepherds of the Hill ก็ตื่นเต้นนะฮะ the members of the Thai Shepherd of the Hills are also excited about this เขาย้ำกับผมมากเลยว่าอาจารย์ก็ต้องไปตัดผม they tell me that I need to get a haircutก็บอกผมมา3อาทิตย์แล้วก่อนที่ผมจะมาเทศนะฮะthey've been telling me for the past 3 weeks แล้วก็บอกว่าถ้าวีสุดท้ายคือวีที่แล้วไม่ตัดเขาจะเตรียมกรรไกรมาตัดเองนะครับ and they said that if you don't cut it last week they would cut with their own scissors ไปโบสถ์เหมือนไปโรงเรียนเลยฮะ going to church is like going to school เมื่อวานนี้ก็มีโอกาสไปตัดผมนะครับ and then I got a haircutเพราะว่าคืนก่อนที่จะไปตัดผมเนี่ยลูกสาวก็มานอนกับผมที่ห้องแล้วก็เราอ่านนิทานร่วมกัน The night before I got a haircut my daughter came with to sleep with me แล้วก็เขาก็บอกว่าทำไมป๊าผมยาว And she asked me why do you have long hair แล้วบอกว่าป๊าเหมือนผู้หญิงเลย She said that you look like a girl แล้วก็บอก you're a girl She said you're a girl พอผมไปตัดผมมาเมื่อวานนี้ And I got a haircut yesterday ผมขึ้นรถ I got in my car เขาก็หันมาหาผมว่า you look like a little girl And she said you look like a little girlสรุปแล้วคือไม่ใช่เกี่ยวที่ผมครับอยู่ที่หน้าผมอาจจะเหมือนผู้หญิงนะครับ I think maybe it's not about my hair it's about my face looks like a girl anyway ก็มีความยินดีอย่างมากที่มีโอกาสได้กลับมาที่ Presbyterian ที่นี่ anyways I'm very pleased to be here แล้วก็คิดว่าเราคงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป I hope that we still have this great connection between us ผมได้รับจดหมายอีเมลจากอาจารย์สมพงษ์นะครับว่าเชิญผมมาเทศที่นี่ผมไม่รีรอแล้วที่ตัดสินใจว่า yes นะฮะ I got an email from อาจารย์สมพงษ์ to invite to preach here and I didn't wait to say yes แล้วก็วันนี้ได้เตรียมหัวข้อพระธรรมหัวข้อคำเทศนาไว้นะครับใครพอจะทราบไว้ไหมว่าหัวข้ออะไรเอ่ยถ้าใครทราบแล้วรีบออกมาหาผมจะมีรางวัลให้นะครับบทที่ต้องรางวัล Does anybody know the topic of the sermon? If anybody knows, they can come here and get this reward. ครับผู้ล่ารางวัลฮะไม้กางเขนของท่านหรือไม้กางเขนของใครใช่แล้วนะครับ
ไม้กางเขนของท่านคือไม้กางเขนของไทยนะครับ Your whose cross is your cross ผมเอาคำนี้ออกมาอ่านและอ่าน 3-4 รอบก็ไม่กล้าส่งไปที่อาจารย์สมพงษ์ I take this this topic up and read it a couple of times and I didn't have the courage to send it to อาจารย์สมพงษ์เพราะว่าผมอ่านแล้วก็งงนะฮะเพราะว่าไม้กางเขนของคุณของท่านคือไม้กางเขนของไทยก็เหมือนกับเรามีไม้กางเขนแล้วก็เป็นของเราใช่ไหมฮะเหมือนเราไปขโมยไม้กางเขนใครมา Because it could sound misleading because you, when you say your cross you are it's already your cross but why are you asking whose cross is that แต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสฟังคำเทศนาแล้วเราอาจจะเข้าใจความหมายในวันนี้ But after we hear this sermon we might be able to understand moreสังเกตไหมครว่าใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเราขับรถผ่านไปที่คิดจักรต่างๆบริเวณข้างบ้านเราหรือรอบๆบ้านเรา Have you noticed in the past 2 weeks if you drive past a church around your neighborhood เราจะเห็นคิดจักรนำไม้กางเขนมาตั้งมาปักอยู่ที่หน้าคิดจักร You would see crosses being planted in front of the church บางคิดจักรก็จะมี1ไม้กางเขนSome churches have one cross. บางคริสตจักรก็จะมี3ไม้กางเขน Some churches have 3 crosses. หลายคนอาจจะเข้าใจว่าอ๋อประเทศสหรัฐนี่เป็นประเทศที่ต้องเตรียมตัว We might say that this เตรียมตัวล่วงหน้า This country likes to prepare. พอถึงวันอีสเตอร์เนี่ยเขาก็จะเตรียมตัวเขาคงจะเตรียมตัวเอาไม้กางเขนมาปักเพื่อเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ล่วงหน้าเดือนกว่าๆ they say that maybe because they prepare in advance for Easter so they plant the crosses เหมือนกับเราไป99เซนใครเคยไปมั้ยฮะ99เซน like when you go to 99 cent store ก็จะเห็นว่าเมื่อเราไปช่วงเวลาเนี้ยจะเอาเค้าจะเอาไข่เอาช็อกโกแลตเอากระต่ายเอามาวางกันหมดเลยใช่มั้ย if you go right now you'd see all the eggs and the bunnies being yeahเราเตรียมตัวที่จะเอามาขายในวันอีสเตอร์ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ preparing that so that they can sell them during Easter นะฮะผมก็เมื่อเราสังเกตว่าไม้กางเขนที่อยู่หน้าคริสตจักร3อันนะฮะจะมีอันตรงกลางเนี่ยที่มีผ้าสีม่วงเขาเรียกว่าเอามาห้อยอยู่นะฮะ and if you look at the 3 crosses the one in the middle would have it's purplePurple cloth around it. แล้วก็มีหลายคริสตจักรที่ทำกันแสดงว่าจะต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่าง And many churches do that, so there has to be a reason for that. ไม้กางเขนที่เขาเอามาปักนั่นหมายถึงว่าไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน The cross that they put there is the cross of Jesus Christ. ส่วนผ้าที่เอามาแขวนไว้นะฮะสีม่วงนั่นเป็นสัญลักษณ์สีของกษัตริย์คนยิวนะฮะ and the purple cloth is the color of the king of Jews ที่จริงเกียรติจักรเอาไม้กางเขนแล้วก็ผ้าสีม่วงแขวนไว้เพื่อให้ผู้คนผ่านไปมาเนี่ยได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์กำลังจะถูกตรึงบนไม้กางเขน and churches put the cross up so that people who walk past or drive past can see this is the timeWhere Jesus is about to be nailed on the cross. ช่วงเวลานี้เราคนอเมริกันอาจจะเรียกว่า Lent. And this season, the American calls it Lent. แล้วก็คนไทยอาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาเข้าสู่ธรรม And Thai people would say it's the entering into ธรรม Closer to Jesus Christ. Yeah, getting closer to Jesus Christ.บางคริสตจักรใช้คำว่า40วันแห่งชัยชนะ Some churches say 40 days of victory เมื่อเช้าได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์สมพงษ์และอาจารย์สมพงษ์ยื่นหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเลนส์ให้ผมเหมือนกันนะครับ And this morning I was talking to อาจารย์สมพงษ์ and he gave me a book about Lent 40วันที่จะนำไปสู่การทรงเป็นขึ้นจากความตายนั่นหมายความว่าในช่วงเวลาที่ในเวลานี้ถึงวันที่ถึงอีก40วันถึงวันที่พระองค์ทรงถูกตรึงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดขององค์พระเยซูคริสต์
40 days before leading up to the resurrection meaning these 40 days are the hardest days for Jesus Christ พระคัมภีร์หลายตอนใช้ตัวเลข40นะฮะเป็นตัวเลขที่สําคัญSeveral passages says that using the number 40 as a important number ใครพอจะจําได้บ้างพระเยซูคริสต์อดอาหารกี่วัน41 Jesus fasted for 40 days โมเสสอยู่บนภูเขากับพระเจ้า40วันเหมือนกันนะฮะ Moses was on the mountain with Jesus with the Lord for 40 days น้ําท่วมโลกกี่วัน40วันนะฮะ and the flood the flood the earth with 40 days แล้วก็การอพยพของชนชาติอิสราเอลไปที่ดินแดนแห่งพันธสัญญาก็40วันนะฮะไม่ใช่40ไอ้40ปีไม่40วันนะ and the Exodus is also 40 days 40 years ดังนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ระลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงถูกทรมานทรงถูกตรึงและทรงถูกดูถูกเหยียดหยาม and this is a time where he is tortured and nailed and cursed บางคนใช้ช่วงเวลานี้ที่จะให้พี่น้องในคริสตจักรเนี่ยอธิษฐานเผื่อคริสตจักรอธิษฐานเผื่อผู้มีปัญหาต่างๆ some people use this time to for people to pray for the church or people who are going through problems บางคนอธิษฐานติดต่อกัน40วันSome people pray for 40 days. 40, yeah, 40 days. บางคนอดอาหารอธิษฐาน Some people fast in prayer. แล้วก็เพื่อที่จะให้จิตใจของเราใกล้พระเยซูคริสต์ So their hearts will be closer to Jesus Christ. ดังนั้นคำเทศนาของผมเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ทางธรรมหรือว่าเลนต์นี่เองนะครับ So the sermon today is about Lent. ในหัวข้อฟังแล้วดูงงๆนะฮะการเข็นของท่านคือการเข็นของใครThe topic is whose cross is your cross? ให้เราเปิดพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับ Let's look at the scripture together. ในลูกาบทที่23ข้อ32ถึง43 In Luke chapter 23 verse 32 to 43ผมจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะครับ I'll read it to you มีอาชญากรอีกสองคนถูกนำตัวมาประหารพร้อมกับพระองค์เมื่อมาถึงทึ่งที่เรียกว่าเขาหัวกะโหลกเขาก็ตึงพระองค์ไว้ที่ไม้กางเขนพร้อมอาชญากรสองคนคนหนึ่งอยู่ด้านซ้ายอีกคนหนึ่งอยู่ด้านขวาของพระองค์พระเยซูตรัสว่าพระบิดาขอทรงโปรดยกโทษให้พวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรและพวกเขาเอาฉลองพระองค์มาจับสลากแบ่งกันประชาชนพากันยืนดูและพวกผู้นำพูดถักถามพระองค์ว่าพวกเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้ก็ขอให้เขาช่วยตัวเองให้รอดเถิดพวกทหารก็มาเย้ยพระองค์ด้วยพวกเขาเอาเหล้าองุ่นเปรี้ยวส่งให้พระองค์และพูดว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวก็ทรงช่วยตัวเองให้รอดเถิดเหนือพระองค์มีป้ายติดไว้ว่านี่คือกษัตริย์ของชาวยิวอาชญากรคนหนึ่งที่ถูกตรึงอยู่ที่นั่นพูดสบประมาทพระองค์ว่าเจ้าเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตนเองกับเราให้รอดแต่อีกคนตำหนิเขาว่าเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือในเมื่อเจ้าเองก็ต้องโทษสถานเดียวกันเราถูกลงโทษอย่างยุติธรรมเพราะเราได้ทำสิ่งที่สมควรกับการกระทำของเราแล้วแต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วเขาทูลพระองค์ว่าพระเยซูเจ้าข้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระองค์พระเยซูคริสต์ตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมverse 32 Two others also who were criminals were being led away to be put to death with him when they came to the place called the skull there they crucified him and the criminals one on the right
and the other on the left. But Jesus was saying, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they cast lots, dividing up his garments among themselves. And the people stood by, looking on, and even the rulers were sneering at him, saying, "He saved others, let him save himself, if this is the Christ of God, his chosen one." The soldiers also mocked him, coming up to him, offering him sour wine, and saying, "If you are the King of the Jews, save yourself." Now, there was also an inscription above him, "This is the King of the Jews." One of the criminals who were hanged there was hurling abuse at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But the other answered and rebuking him said, "Do you not even fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed are suffering justly, for we are receiving what we deserve for our deeds, but this man has done nothing wrong." And he was saying, "Jesus, remember me when you come in your kingdom." And he said to him, "Truly I say to you, today you shall be with me in paradise." ให้เรามีโอกาสได้ระลึกถึงพระคำตอนนี้ด้วยกันคำเทศนาของพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงเทศนาเข้ามาในจิตใจของเราฉะนั้นให้เรารับคำเทศนานี้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา Let us take this sermon from Jesus Christ to have an impact and a change in our heart ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Let us pray ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้เรามีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับลมหายใจของเราที่มีชีวิตในการนมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระธรรมของพระเจ้าที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดเปิดตาใจของเราทั้งหลายให้รับได้รับฟังพระคำของพระองค์ที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้มากมายเราอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อเราอ่านได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้หลายคนคงเข้าใจแล้วว่าหัวข้อที่ฟังแล้วขัดคงไม่ขัดแล้ว When we read this, we would start to understand that the topic of the sermon that sound a little off, it's not that bad anymore. เมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราได้เห็นหลายคนนะฮะที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าเลย When we read the word of God, we see so many people who do not honor God at all. ยิ่งเราอ่านพระธรรมตอนนี้หลายครั้งหลายเที่ยวเราก็ยิ่งเจ็บปวดและโกรธแค้นในจิตใจAnd when we read this passage, we become hurt and we become angry. ทำไมเขาทำกับพระเจ้า